วัสดีครับวันนี้พบกับอุ้มเทียทรนะครับก็หลังจากที่ผมไปเล่นญี่ปุ่นมา4ปีนะครับแล้วก็สามารถทำตามความฝันได้สำเร็จทั้งแชมป์เจลีกแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็พยายามเก็บเงินมาตลอดในการที่ไปเล่นเจลีกนะครับเพื่อที่จะซื้อของวันที่ตัวเองอยากได้ครับวันนี้ผมก็สามารถทำได้แล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนผมมาตลอดนะครับก็วันนี้ผมทำได้แล้วก็อยากให้ยินดีกับผมด้วยนะครับก็นี่ครับนี่ครับนี่คือของขวัญของผมนะครับที่ไม่ได้แจกไม่ได้ขายนะครับวันนี้